กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับยังอยู่ที่ไต้หวันครับวันนี้วัดมาอยู่ที่สถานที่ที่ค่อนข้างลึกลับน่าสนใจเป็นที่นึงเลยนะครับภาษาจีนเขาสังเกตมาว่าไม่รู้อะไรสักอย่างแหละแล้วก็มียันด้วยน่าจะเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็น่าจะต้องน่าสืบคนว่าข้างในเป็นอะไรใบกว่าว่าเกี่ยวบอร์ดเกมอันนี้ก็เป็นบอร์ดเกมเป็นโรงงานทำบอร์ดเกมแหละพอผ่านตรงเข้ามาครับก็จะเจอบ้านเขียวเขียวสกีนสกีนมันคือสกีนนะครับเข้าไปก็คือส่วนของโรงงานแหละทางนี้ยังไม่หมดเรื่องจริงทั้งหมดนี่ก็จะเห็นว่ามีเครื่องจักรเครื่องจักรทำเป็นแบบมีทั้งใช้คนใช้เครื่องครับและนี่คือคลิปที่จะพาทุกคนไปดูโรงพิมพ์บอร์ดเกมในไต้หวันครับแต่ว่าอันนี้คือเขาทำบอร์ดเกมโดยเฉพาะด้วยส่วนเองทำคอมมิกบุ๊กด้วยนี่คืออะไรอันนี้เป็นโรงพิมพ์นะฮะกระดาษที่ถูกตัดมาแล้วจะถูกนำมาเข้าเครื่องเราจะเรียกมันว่าเครื่องแสะร่องที่เนี่ยเขาจะตัดเขาเรียกว่าเผื่อหนาเผื่อความหนาของกระดาษเวลามันถูกพับลงไปอ่ะของบ้านเรามันจะโค้งๆหน่อยแต่ที่เนี่ยพอมันพับมาปุ๊บมันพอดีเลยมันจะพอดีกันเลยเพราะว่าเขาเผื่อความหนาเห็นนะอย่างเป็นอย่างนี้อ่ะมันจะมีเผื่อหนาถ้าบ้านเราไอ้ตรงเนี้ยมันจะหายไปหน่อยนึงมันจะเป็นโหว่แต่ที่เนี่ยเขาตัดเผื่อไว้แล้วตัดเผื่อความหนาของกระดาษเรียกได้ว่าละเอียดอ่อนยอดเยี่ยมวิริกุลและนี่ก็คือบล็อกไม้ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการขึ้นกล่องถ้าขนาดกล่องที่เราอยากจะทำตรงกับบล็อกที่มีอยู่อะไรมันก็ง่ายแต่ถึงเราอยากจะทำกล่องไซส์ประหลาดๆเขาก็ทำให้ได้แหละแต่เพิ่มตังค่าทำบล็อกหน่อยเงินมางานเดินเงินเกินงานวิ่งอ่ะไปดูขั้นตอนการขึ้นกล่องเห็นไหมกระแทกบล็อกลงไปมีตัวพับข้างกล่องเสร็จไหลหยิบแม่เพลินเข้าเชียวล่ะขั้นตอนนี้ขอสารรูปเลย สารภาพนั่นแหละว่าไม่รู้เขาทำอะไรลองเดากันดูไหมล่ะถามว่าถ้าเดาถูกแล้วได้อะไรไหมไม่ได้อะไรหรอกแค่พูดให้มันพอดีจังหวะภาพน่ะกระดาษกล่องที่ถูกปริ้นไว้แล้วมันจะถูกปล่อยให้ล่องลอยไปตามสายพานที่ใช้คำว่าล่องลอยเพราะว่ามันจะต้องผ่านกาวมาให้ผู้หญิงคนนี้ประกบกับกล่องอย่างปราณีตหลังจากนั้นมันจะถูกเอาไปเข้าเครื่องเพื่อกระแทกกระทันทำให้กาวติดกันอย่างเรียบเนียนและปล่อยให้ไหลต่อไปตามสายการผลิตมาให้ผู้หญิงคนนี้จับแล้วก็หมุนอ้าวไม่ทันเปลี่ยนภาพนี้ซะแล้วแผนก QC ดูความเรียบร้อยของงานและนี่คือสาวๆที่อยู่เบื้องหลังความสวยงามของอุปกรณ์ภายในกล่องเธอจะช่วยกันจัดอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดอ้าวเททิ้งทำไมล่ะครับพี่อ๋อเอามาคัดแยกแล้วเตรียมบรรจุกล่องวางคู่มือการเล่นจัดใส่กล่องแล้วปิดฝาและส่งต่อมาผ่านสายผ่านมาทางพี่สาวคนนี้ใส่ถุงมือข้างเดียวทำไมใส่ข้างเดียวแล้วเลี้ยวต่อไปที่แผนกห่อพลาสติกใสเพื่อนำกล่องผ่านความร้อนแล้วพลาสติกจะยุบตัวลงพอดีเป๊ะอ
เสร็จออกมาปุ๊บจับคว้าใส่ลังแล้วแพ็คบรรจุส่งต่อข้ามน้ำข้ามทะเลไปถึงบ้านให้พวกเราได้เล่นบอร์ดเกมกันอย่างมีความสุขและนี่ก็คือขั้นตอนทั้งหมดของการผลิตบอร์ดเกมในโรงพิมพ์จากไต้หวันกราบสวัสดีทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง TV Monk Official ด้วยนะครับ